ายสองถึงห้าโมงเย็นกับผมดีเจเดย์ที่ซีของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเปิด Facebook ครับเพราะว่าเราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้เลยนะครับแบบสดๆทาง Seed Encord ของเราเพราะว่าวันนี้ครับเรามีช่วงของ Seed Interview กับภาพยนตร์ที่น่าสนใจมากครับ Seed Enter Seed Interview วันนี้นะครับขอต้อนรับผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Fan Day แฟนกันแค่วันเดียวนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับคึกครับผมคึกเลยคึกเป็นพิเศษอ่ะงั้นพี่แนะนำตัวแนะนำเสียงกันหน่อยแล้วกันครับสวัสดีครับมิวนิษฐาครับสวัสดีค่ะเต๋อฉันทวิชค่ะแล้วพี่เป็นใครดีอยู่ที่พี่แล้วพี่จะเป็นใครผมโต้งพุ่มกับครับครับผมสวัสดีด้วยนะครับทั้ง3ท่านนะครับวันนี้มาซีดอินเทอร์วิวกับภาพยนตร์ที่หลายคนนี่ให้ความสนใจมากๆเลยครับนะครับให้เริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าถือว่าเป็นเรื่องแรกของค่ายนี้เลยใช่ชื่อค่ายว่า GDH GDH เปลี่ยนชื่อจากเดิมไปเยอะมากๆเลยครับก็ถ้าเรียกกันกันนิดนึงก็เกือบได้อยู่เลยนะอ่ะภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงให้พี่ต้องเล่าก่อนดีกว่าครับจริงๆเป็นหนังรักครับแต่ว่าคือผมเคยทำกวนเหมือนโฮมาแล้วนั่นเป็นโรแมนติกคอมดี้ใช่ไหมครับตอนนี้พอทำเรื่องใหม่เนี่ยก็เลยไม่อยากจะเหมือนเดิมมากก็เลยอยากจะเป็นโรแมนต์เต็มครับคือมันจะมีสมมติถ้าใครชอบกวนเหมือนโฮมันจะมีพาร์ทท้ายๆที่ซึ้งๆใช่ไหมฮะอันนี้มันจะพาร์ทซึ้งจะเยอะกว่าเยอะอ๋อเหมือนกับกันเป็นพาร์ทซึ้งซะเยอะอาจจะมีมุกตลกนิดหน่อยมีความน่ารักมีความตลกมีความฟินอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าความเข้มข้นจะเยอะกว่าครับผมเห็นบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีการเตรียมตัวนานมากๆตั้งแต่พี่มากเลยใช่ไหมฮะใช่พี่มากยังไม่ออกจากโรงก็เริ่มคิดกันแล้วครับอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าครับก็3ปีเนาะประมาณนั้นครับประมาณ3ปีได้ครับครับคือตอนนั้นพอพี่มากฉายอยู่ก็คิดกันว่าจะทำเรื่องใหม่หรือทำเกี่ยวกับอะไรดีก็แบบเหมือนไปแยกคล้ายๆแยกย้ายไปหาไอเดียหาอะไรที่แบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบังเอิญผมไปเจอกระทู้ในพันทิปอันนึงเกี่ยวกับเรื่องโรคคือเขาในกระทู้เขาเขียนว่าทำไงดีครับคุณพ่อป่วยเป็นโรคคล้ายๆความจำเสื่อมอะไรเงี้ยพอเขาไปอ่านเขาไอที่เขาเขียนมาทั้งหมดนะครับปรากฏว่ามันเป็นความจำเสื่อมที่เกิดขึ้นแค่วันเดียวแล้วก็หายตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เอาไอเดียนี้มาคุยกับพี่โต้งบอกเฮ้ยนี่มันเป็นพล็อตหนังได้แล้วจากจุดนั้นนะครับมันก็พัฒนาเป็นแฟนเดย์แฟนคันแค่วันเดียวใช่แล้วข้อแรกคือมันแปลกมากว่าเฮ้ยโรคนี้มีด้วยเหรอคือเราไม่เคยได้ยินมาก่อนมีวันเดียวหายไปไม่ได้ไงอะไรเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ทุกคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นใช่ครับนะครับผมก็คือตัวเอกนางเอกเนี่ยเกิดโรคนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงประมาณไหนก็คือในเรื่องผมก็จะรับบทเป็นเด่นชัยครับเด่นชัยก็จะเป็นเหมือนคนที่แบบเหมือนไม่ได้มีใครสนใจเป็นคนธรรมดาในออฟฟิศและเข้าสังคมไม่เป็นนะครับก็คือแบบพูดกับใครก็เหมือนแบบเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเราอะไรเงี้ยแล้วทำอะไรอยู่ๆเราก็ร้อนขึ้นมาแล้วทีเนี้ยตัวเด่นชัยเนี่ยครับก็เขาจะชอบผู้หญิงคนนึงในออฟฟิศซึ่งจะเป็นด้านตรงข้ามกับเด่นชัยเลยถ้าเด่นชัยเป็นมุมมืดคนนี้คือแสงสว่างในออฟฟิศเลยครับก็คือนางเอกก็คือคุณมิวนิษฐาเนี่ยนะตัวนางเอกเป็นยังไงบ้างคุณนุ้ยก็จะเป็นสาวมาร์เก็ตติ้งค่ะในออฟฟิศซึ่งก็จะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนสดใสร่าเริงตลอดเวลาเหมือนทำให้แบบคนรอบข้างมีความสุขเหมือนคือเขาจะแบบขัดกับในใจเขาเหมือนกันคือในใจเขาจะทุกข์แต่เขาก็จะแสดงความสุขออกมาเพื่อแบบให้คนรอบข้างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอะไรคะเปล่าเน้นใจครับแต่เรื่องมันยังเล่าไปไม่ถึงโลกที่เพิ่งเล่าคาแรคเตอร์กันเลยแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีออฟฟิศเนี่ยครับออฟฟิศบริษัทที่ทั้งสองคนทำงานอยู่เนี่ยเขาพาไปเอาติ้งไปเที่ยวกันที่ฮอกไกโดแล้วทีนี้บังเอิญเนี่ยครับคุณเด่นชัยเนี่ยเขาก็แบบเหมือนไปขอพรกับระฆังอันนึงซึ่งเขาบอกว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากอะไรเงี้ยที่ญี่ปุ่นจะมีจริงที่ญี่ปุ่นเชื่อว่าขอพรความรักได้ครับผมคือเรื่องนี้เราไปถ่ายทำกันที่ญี่ปุ่นเลยฮอกไกโดฮอกไกโดครับนะครับเห็นในทีเซอร์นี่คือแบบหิมะตกหนักกันมากๆไปช่วงไหนอะไรยังไงพี่ช่วงหนาวสุดเลยฮะหนาวสุดตั้งแต่มกราคมพายังเลยโอ้โหแล้วขึ้นไปบนเขาอย่างนั้นเลยวันแรกเจออุณหภูมิลบ20ครับโอ้โหโหดมากแล้วทำงานยังไงฮะก็ต้องถ่ายแป๊บนึงแล้ววิ่งเข้ามาหลบมาดูมอนิเตอร์แบบคือออกไปได้ไม่เกินแบบ5นาทีอ่ะเพราะมันตีหน้าใช่แสบหน้าเลยค่ะลบ20กับการทำงานโอ้โหสุดยอดมากเห็นในทีเซอร์คือพี่เต๋อก็เปลี่ยนไปพอสมควรทั้งเรื่องน้ำหนักมันขึ้นมากี่โลนะพี่น้ำหนักขึ้นมา10โลครับ10โลอันนี้คือเราตั้งใจเลยตั้งใจคุยกันกับพี่โต้งครับก็เห็นว่าตัวละครตัวนี้น่าจะคือมันต้องเปลี่ยนไปจากตัวผมแหละครับคือเพราะว่าตัวผมไปเป็นคนที่แบบไม่น่าสนใจไปไม่ได้อยู่แล้วอ๋อที่มันมีเสน่ห์อ่ะครับผมครับผ
ชื่อครับพี่เชื่อก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นให้คนเป็นคนพนักงานไอทีที่ธรรมดาที่สุดก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาให้แบบดูอ้วนๆหน้าใหญ่ๆในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปใส่ฟันมีทำฟันด้วยทำฟันเหมือนแบบเป็นคนไม่ได้จัดฟันอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ทำผมทรงนี้เลยนั่นไงอะไรก็บอกเลยว่าทำพี่ไม่ต้องเรียกพี่เต๋อเนี่ยผมไม่ได้ไม่ต้องมาสื่อเรื่องเดย์เนี่ยหล่อไปแฟชั่นไม่ได้หยิกแบบตายละอันนั้นคือแบบเป็นคนไม่ดูแลตัวเองใช่ใช่ครับเป็นมุมมืดแล้วก็มาเจอด้านสว่างใช่ครับผมนะครับแล้วสองคนนี้มาเจออะไรยังไงในเรื่องครับก็นี่แหละขอพรแล้วบังเอิญนางเอกเนี่ยดันเหมือนพรเป็นจริงขึ้นมาเพราะว่าอยู่ๆความจำเสื่อมไปวันนึงขอพรว่าแบบให้นางเอกขอให้ได้เป็นแฟนกันสักวันนึงก็ยังดีประมาณนั้นครับแล้วบังเอิญอยู่ๆนางเอกก็ความจำเสื่อมครับขึ้นมาวันนึงวันนึงนี่ก็เลยได้โอกาสสวมรอยซะเลยเป็นเมจิกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาสมรอยว่าเป็นแฟนเราคือจากตอนแรกที่ไม่รู้จักกันเลยหรือว่าเราแอบมองเขาอยู่หรือว่ายังไงจริงๆก็รู้จักกันแต่ว่าอยู่ออฟฟิศเดียวกันแต่ว่าเรารู้ตัวไม่มีหวังหรอกกับเขาเพราะว่าเขาแบบโอ้โหสวยมากอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่าเขาก็เป็นพี่ไอทีคนนึงอะไรเงี้ยค่ะก็แค่มาช่วยเหลืองานพวกไอทีแค่นั้นแล้วก็จบไปไม่ได้สนใจอะไรแต่ตัวพระเอกนี่คือสนใจนางเอกอยู่ครับโอ้แล้วเรื่องราวต่อจากนั้นจะเป็นยังไงต้องไปดูใช่ไหมเฮ้ยถูกเลยคุณรู้ได้ไงครับถ้าเราก็จบสิครับเราจบแล้วเนี่ยดูทรงถ้าเรามาวันนี้น่าจะจบเลยกลับมาถามถึงพี่โต้งดีกว่าการเลือกนักแสดงทั้งสองท่านอ่ะหนึ่งละพี่เต๋อเนี่ยก็คือเป็นทีมที่เขียนบทกันอยู่แล้วเห็นบอกว่าตอนแรกคือไม่ได้ตั้งใจจะเลือกเขาอยู่แล้วแหละใช่มันไม่ใช่เป็นโจทย์ที่บอกว่าคิดเลือกมาให้เต๋อเล่นไม่ใช่เลยแต่พอเจอคาแรคเตอร์ที่แบบต้องปรับเป็นคนที่ดูเย็นๆหน่อยข้อแรกคือพระเอกต้องไม่หล่อมากแล้วหน้ามันก็ไม่ได้หล่อมากต้องให้กูกลับพูดไม่ใช่พี่พูดเองเป็นคำชมครับคือเขาดูเป็นคนธรรมดาได้คือเหมือนข้างบ้านเราก็หน้าตาอย่างนี้ก็มีบ้างอะไรไม่ได้หล่อแบบหน้าเด็กอะไรขนาดนั้นครับพอปรับลงมาแล้วต้องเชื่อและหนึ่งและสองคือต้องอาศัยการทุ่มเทมากครับคือต้องอ้วนขึ้นมาพำผมมีค้างไว้แล้วต้องเก็บเป็นความลับด้วยคือเขาต้องใส่หมวกเป็นเวลาแบบเกิน6เดือนอ่ะอ๋ออ๋อคือเป็นความลับด้วยใช่เพราะอยากจะให้เปิดเผยภาพหนังครั้งแรกแล้วเซอร์ไพรส์อ๋อต้องใส่หมวกไหมพรมในเมืองไทยครับโอ้เข้ากันเลยใช้ได้เลยเด็ดเลยล่ะแล้วมาถึงตัวนางเอกบ้างใช่ก็คือมิวเนี่ยตอนแรกสนใจจากภาพนิ่งก่อนคือจริงชอบตาเขาผู้ชมกันต่อหน้าอย่างนี้เลยตาไม่มิวคือตาตกนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วเวลายิ้มเนี่ยเขาจะเลยดูเหมือนมีอมเศร้าๆนิดนึงนายยิ้มสิเฮ้ยเป็นไรมันเข้าจังไม่ปกติแล้วไม่เป็นเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะกับเล่นหนังโรแมนติกแบบซับซึ้งได้ด้วยเพราะชอบหน้าเขาก่อนแต่พอเรียกมาลงเทปปุ๊บก็รู้สึกว่าโห acting ใช่เลยครับเหมาะกับตัวนี้จากก่อนหน้านี้คือเราไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนเลยไม่เคยเลยค่ะครับเล่นละครมาก่อนแล้วพอมารับบทตอนแรกกับการเล่นภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างดีใจมากนะที่ได้เล่นแต่ว่าพอแบบว่าจะเริ่มถ่ายก็ต้องเวิร์กช็อปก่อนใช่ไหมคะตอนช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่แบบกดดันมากรู้สึกแบบว่าตายแล้วฉันจะทำไงดีเนี่ยฉันจะต้องทำคือเหมือนพี่โต้งเขาอยากจะให้มิวพลิกคาแรคเตอร์แล้วอยากได้อะไรใหม่ๆจากในตัวมิวออกมาให้มันไม่ซ้ำกับละครที่มิวเคยเล่นอย่างเงี้ยค่ะฉันต้องใช้เวลาอยู่แบบหลายครั้งเหมือนกันค่ะกว่าจะแบบเจอตัวนุ้ยในตัวมิวอะเจอตัวนุ้ยในตัวมิวโอเคซึ่งกว่าจะเจอนี่แบบว่าเครียดเหมือนกันนะคะมิวอ่ะครับกับการเวิร์กช็อปกับพี่เต๋อเป็นยังไงบ้างก็กับพี่เต๋อใช่ไหมคะตอนเวิร์กช็อปกันเนี่ยพี่เต๋อเขาไม่ค่อยเล่นอะไรกับมิวเลยค่ะแต่มันเป็นมิวเพิ่งมารู้เหมือนกันว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่โต้งเขาเป็นวิธีการใช่คือตัวละครจะต้องห่างกันมากๆคือแบบเด่นชัยต้องเป็นคนไม่กล้าเข้าหาคนใช่ไหมครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าสองคนนี้ไม่ควรสนิทกันเพราะว่าไม่งั้นตอนเข้าฉากมันสนิทไปอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะไม่เนียนอ่ะอ๋อคือห้ามรักษาระยะห่างใช่ก็ห้ามต้องรักษาห้ามแลกลายห้ามสนิทห้ามสนิทห้ามตีสีเด็ดขาดซึ่งตอนแรกที่โมเวิร์กช็อปทำไมพี่เต๋อแบบไม่ค่อยเล่นอะไรกับมิวเลยดูแบบโอหังอ๋อดูเหมือนทำไมไม่เห็นคนนี้แบบไม่ค่อยเล่นอะไรเลยยิงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อ๋อคือเป็นความตั้งใจเลยพูดซะดูแย่ยะโสโอหังแค่นี้ยะโสโอครับแล้วพอเราไปเล่นด้วยกันมีนักแสดงอีกมากมายด้วยครับใช่มั้ยฮะในเรื่องเหมือนกันมีผู้บริหารที่ไหนก็ไม่รู้คนหนึ่งเล่นนี่แหละครับผมกําลังจะพูดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะนั่นคือบอสของผมก็เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับพี่ตุ้ยของเรานั่นเองมารับเชิญให้เป็นเกียรติมากคืออะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าพี่ตุ้ยโอ้ต้องดูเขารับบทเป็นใครอะไรยังไงพี่ตุ้ยนี่เราบอกเยอะไม่ได้แต่บอกได้แค่ว่าเป็นด้านตรงข้ามเด่นชัยหรอไม่หล่อไม่มั่นใจแต่ว่าพี่ตุ้ยเนี่ยต้องจะโคตรหล่อโคตรมั่นใจ
หล่อเท่มั่นใจสุดยอดจริงครับจริงครับจริงครับเขาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้น่าจะฟังอยู่นะครับหวังว่าอย่างนั้นแต่เห็นว่าคือเป็นผู้บริหารหรือเป็นอะไรนะครับของบริษัทที่พาทุกท่านไปเที่ยวไปถึงฮอกไกโดเลยนะครับแต่ตัวแปรสำคัญในเรื่องนิดหน่อยต้องไปดูครับอยากให้ไปบ้างนะฮะสำหรับขึ้นของเราทำตามหนังบ้างก็ได้ใช่ครับหัวหินก็เปลี่ยนเป็นฮอกไกโดบ้างเขาปกติหัวหินเหรอใช่ครับผมมาถึงภาพยนตร์ดีกว่าว่าคนดูจะได้รับอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะครับเอาผมก่อนเนาะครับข้อแรกก็คือมันเป็นหนังรักแหละคือก็ความตั้งใจคืออยากจะให้ไปฟินกันเต็มที่แล้วก็ที่อยากจะให้เป็นพิเศษก็คือว่าผมชอบหนังที่แบบจบแล้วมันไม่ได้จบเลยอะอยากจะให้แบบออกมาถกเถียงกันข้างนอกแล้วความรู้สึกของหนังเนี่ยค้างอยู่ในเราทั้งวันเลยครับชอบหนังรักแบบนั้นมากก็คือเป็นความตั้งใจอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นให้ลืม2เรื่องก่อนหน้านี้ไปเลยแล้วมาดูเรื่องนี้คือตั้งใจใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันหมายถึงว่าดูจบปุ๊บเนี่ยออกจากโรงแล้วยังความรู้สึกของหนังยังค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือกลับบ้านแล้วยังอินอยู่อะไรเงี้ยนี่คือเป้าหมายนะฮะครับผมก็หวังว่าจะอินเท่าผมเพราะคนทำเนี่ยอินมากเมื่อมาอ่ะดังสองนักแสดงบ้างฮะก็จะมาอินชุบใครพูดก่อนเสียเวลาออกอากาศนี่นะฮะไปจุบกันกลางรายการนะเพื่อแย่งกันว่าใครจะพูดก่อนนะครับผมนิวชนะนิวพูดก่อนครับก็นอกจากหนังเรื่องของหนังที่ดีแล้วนะคะมิวว่าดูแล้วจะได้กลับไปคิดอะไรหมายถึงว่าคนดูจะได้กลับไปคิดตามเนื้อเรื่องอะค่ะคืออย่างในเรื่องเนี่ยตัวนุ้ยเนี่ยไม่ได้มองเด่นชายเพราะเขาเป็นคนที่แบบว่าคือพูดตรงๆแล้วคือไม่ใช่สเปคเราอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงที่เราได้พบกันค่ะมันมีสิ่งดีๆที่มันมากกว่าแค่ภายนอกอะค่ะหรือว่าคนที่เขาดูอะเขาก็อาจจะดูแล้วจะได้ฉุกคิดอะไรตรงนี้บ้างครับพี่เต๋อครับผมเชื่อว่าคนจะได้ฉุกคิดอะไรตรงนี้บ้างชอบครับโอ้ชอบไปตรงๆเลยคือจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์แอบชอบใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่มากก็น้อยครับแล้วก็เราก็ต้องเคยคิดเคยแบบมโนกับตัวเองว่าแหมถ้าเราได้เป็นแฟนเขาคงจะดีนะจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยพอคนที่เข้าไปดูในโรงอะครับกับเรื่องแฟนเดย์เนี่ยครับพอรู้สึกเหล่านั้นมันจะแบบโอ้โหมันจะอบอวลอยู่ในหนังนะครับแล้วมันก็จะทำให้แบบเหมือนแบบเข้าไปดูแล้วจะฟินนะเกิดความรู้สึกว่าแบบอ๋อความรักของคนคู่นี้มันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเข้าไปดูยังไงก็ต้องอินกับตัวละครสองคนเนี้ยครับอยากให้เข้าไปดูกันในโรงเดี๋ยวนะฮะก่อนจะฝากเข้าภาพยนตร์นะฮะมีถึงเรื่องเพลงหน่อยนะครับกับพี่โต้งเลยบอกว่าคือชอบเพลงนี้แล้วก็ตัดสินใจเลือกศิลปินท่านนี้มาร้องเพลงนี้ด้วยตัวเองเลยคือตอนนั้นตัดหนังอยู่นะตัดหนังอยู่แล้วแบบใกล้เสร็จแล้วก็อยู่ๆก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาฮัมขึ้นมาแต่ว่าไม่รู้เป็นเพลงของใครจำไม่ได้วันเก่ามากแล้วพอตั้งเอ๊ะเพลงใครนะคุณมากก็เลยไปเซิร์ชแล้วตั้งใจฟังอีกทีนึงก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเพลงของหนังเรื่องนี้เลยผมเชื่อว่าถ้าดูจบแล้วอ่ะคุณจะได้ยินเพลงนี้โดยที่คิดไม่เหมือนเดิมต่อไปครับกับเพลงนี้นะแค่ท่อนขึ้นมาผมว่ามันก็ตรงกับเรื่องแล้วใช่นะครับผมเพลงนี้ก็คือได้คุณชาติสุชาติพอดีได้ดู The Voice ในงานแล้วก็รู้สึกว่าเสียงเขาเนี่ยโอ้โหมันมีความเศร้าซึ้งผสมอยู่เยอะแล้วรู้สึกว่าต้องคนนี้เลยนะฮะใครยังไม่เคยฟังเพลงเดี๋ยวนี้เราเปิดให้ฟังนะครับผมแล้วก็ภาพยนตร์ครับจะเข้าฉายวันไหนอย่างไรให้พี่ๆฝากหน่อยแล้วกันครับครับเข้าฉายวันพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้แล้วที่1กันยาเป็นวันแรกครับแล้วก็อยากให้ไปสัมผัสประสบการณ์ความรักในแบบนุ้ยกับเด่นชัยมาร่วมภาพยนตร์กันครับผมท่านท่านอื่นมีอะไรอยากฝากให้เชิญชวนเข้าไปดูก็อยากให้ไปสัมผัสไม่แต่ว่าเราไปดูในโรงค่ะมันจะได้บรรยากาศร่วมจากคนที่เขานั่งด้วยอะค่ะเพราะเราไปดูรอบสื่อมาแล้วเลยแบบชอบตัวนี้มากเลยแบบเวลาหัวเราะก็เหมือนหัวเราะด้วยกันร้องไห้ซึ้งก็ซึ้งพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาไปดูในโรงมันจะได้แบบฟิลอีกแบบนึงที่มันจะแบบอบอวลไปทั่วโรงอะค่ะพูดกับฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆเลยดีกว่าก็ผมทำหนังเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าหนังรักในฟิลเนี้ยไม่มีให้ดูมานานมากๆแล้วโดยเฉพาะในหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าผมเชื่อว่าคนที่ชอบดูหนังรักเรื่องนี้ผู้ชายก็ดูได้ผู้หญิงก็ดูได้เพราะมันเล่ามุมผู้ชายเยอะด้วยครับผมคือมันจะไม่เหมือนหนังรักทั่วไปที่แบบผู้หญิงจะไม่ได้ไงผมว่าผู้ชายก็อินก็อยากจะให้ไปดูเรื่องนี้กันเยอะครับครับผมอ่ะยังไงอย่าลืมนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ว่าวันนี้ครับเรามีเสื้อทีเชิร์ตนะฮะจากภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์นะฮะมาแจกกันด้วยนะครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์คำว่าแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวแล้วก็ส่งมาทาง SMS ของเราเลยนะฮะ4111975นั่นเองนะครับเสื้อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับรุ่นลิมิเต็ดเป็นลิมิเต็ดนะครับผมสีส้มโอ้ยแค่พิมพ์ก็ได้แล้วเลยครับได้เลยฮะหรือพี่อยากจะมีอะไรเล่นไหมฮะผมให้พี่เต๋อเลย
โอ้โหผมจะบอกว่าเสื้อตัวนี้มันหาได้ยากครับจริงนะก็เพิ่มอะไรความยากขึ้นไปอีกไหมเออเสนอตั้งมาเลยดีกว่าคำถามอะไรก็ได้จริงป่ะครับจริงงั้นผมถามว่าผมต้องน่ากลัวแน่เลยคำถามยากคิดสนานเอาง่ายแล้วกันว่าตัวละครที่มิวเล่นชื่ออะไรยากมากๆเลยยากมากมากเลยครับนะฮะอ้าวใครตอบได้นะครับตอนนี้ก็ส่งมาได้เลยทาง SMS ของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับภูมิกับพี่โต้บรรจงนะครับขอบคุณคุณเต๋อชันวิทย์นะครับแล้วคุณมิวนิฐาด้วยครับสำหรับวันนี้กับ Seed Interview นั่นเองขอบคุณครับขอบคุณครับ